ความสุขของคนอวตารวังกฎมี3สุข1สุขกาย2สุขใจ3วันสุขได้ร้องคาราโอเกะ3สุขเห็นไหมครับของพี่น้องอบต.วังกรดอำเภอบางขุนนาจังหวัดพิจิตรความสุขหาง่ายนะครับถ้าไม่มีข้างนอกก็หาข้างในออกมาโอ้นะถ้าไม่มีข้างในยังไงครับหาข้างนอกหาข้างนอกเอาว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต3จังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านนายกนาขอมท่านประธานชมรมผู้สูงอายุนาขอมอำเภอไผ่สลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติท่านมาศึกษาดูงานตำบลต้นแบบด้านผู้สูงอายุนะครับพี่น้องชาวตำบลบางกดคุณครูท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านกศน.ท่านผู้อำนวยการนะครับและท่านเอาเนื่องจากตำบลบางกดเป็นตำบลเล็กๆแต่ปัญหาที่พบในห่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะฮะเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ทำนาปีได้ครั้งเดียวแต่บางที่บางแห่งที่มีศักยภาพที่พอมีตอกน้ำบาดาลได้เขาจะทำนาปังกันแต่ส่วนใหญ่ 90% นาปีลูกๆและหลานที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดก็จะไปทำงานประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ก็จะทิ้งลูกๆและหลานไว้กับปู่ย่าตายายและบางครอบครัวไม่มีลูกหลานเหลนจะทิ้งผู้สูงวัยไว้กับที่บ้าน2คนตายาย2คนปู่ย่า2คนอาน้าอาหลานอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเกิดโรคซึมเศร้าโรคติดบ้านโรคติดเปโรคติดใต้ถุนนะครับก็เกิดการซึมเศร้าเหงาหงอยเวลาเราไปเยี่ยมไปอะไรก็จะบ่นคำที่ฮิตที่สุดเวลานายกไปเยี่ยมผู้สูงวัยก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะอยู่กันทำไมอยากตายนี่ปัญหาเนี้ยพอติดหูมาก็มาตกผึกมานั่งคุยกันเนื่องจากเรามีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเราก็มาหาวิธีจะแก้ปัญหายังไงดึงคนออกจากใต้ถุนบ้านออกจากเปรตยวนใต้ถุนบ้านมาตกผึกคุยกันว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ให้ผู้สูงอายุในหมู่นั้นๆได้ออกมาร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์ตอนเย็นคือกิจกรรมวัยเก่าร้องเกะเราจัดสัญจรไปทุกหมู่ทุกวันศุกร์นะฮะตั้งแต่ปี2165ต่อเนื่องมาถึง2166ตอนนี้เราก็ตะเวนไปทั่วแล้วนะครับก็จะมาจัดมหกรรมวันนี้เป็นมหกรรมวัยเก่าร้องเกะก็จะเชิญนักร้องประจำหมู่นะฮะที่วัยเก่าร้องเกะเนี่ยหมู่ละ2คนมาวันนี้นะครับแล้วก็มารับประทานอาหารร่วมกันนะฟังเพลงยามที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเมื่อเอ่ยขึ้นมาแล้วเราจะอ๋อนึกถึงยายเมื่อสมัยก่อนตอนเล็กๆยายลุกหุงข้าวและเพลงนี้นะครับทูลทองใจร้องวิทยุทรานซิสเตอร์สมัยจุดตะเกียงก๊อกนะเราจะนึกหวนรำลึกแล้วจะมีความสุขนะผู้สูงอายุมาก็จะมีความสุขนะครับและวันนี้เป็นวันแห่งความรักด้วยเราก็อยากให้ผู้สูงอายุรักกันและวันนี้เรามีคู่ย้อนยุคการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น2คู่นะครับเป็นคู่แห่งความรักปี2566ทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมาก็เพื่อให้สุขภาพจิตคนตำบลบางกดดีขึ้นไม่พูดโหยหาถึงอยากตายนะครับนี่ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเชิญท่านเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตมหกรรมสุขสบายใจวัยเก่าร้องเก่งต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคองไผ่สลีนะครับวันนี้ท่านได้มาเยี่ยมเยียนที่วังกรดด้วยนะครับท่านอาจารย์สุวรรณเพลบางบุญนาคนะครับท่านกำนันตำบลวังกรดผอ.รพสท.และเจ้าที่รพสท.นะครับวังกรดท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกอบต.วังกรดพนักงานส่วนราชการรวมถึงผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมท่านเรียกว่าอาจารย์นะครับตำบลวังสีนะครับอันนี้ผมดูตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตอนนี้อันนี้ท่านก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับจนกระทั่งผมแก่ท่านนะข้างในเน่าหมดแล้วนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ทุกท่านนะครับครับผมนายแพทย์เอกลินลบนะครับผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์นะครับก็มีความยินดีที่ได้มาร่วมพิธีนะครับในวันนี้ก็โครงการวันนี้เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับมหกรรมสุขคือวันศุกร์นะฮะสุขสบายใจวัยเก่าร้องเกตนะครับในวันนี้นะครับก็สังคมเราตอนนี้ก็คงน่าจะเป็นเหมือนที่เห็นบนจากบนเวทีลงไปเนี่ยนะครับว่าทุกวันในบ้านเมืองเราก็จะเหลือแต่คนแก่เฝ้าบ้านกับเด็กที่อยู่กับคนแก่เหมือนที่ท่านนายกนำบอกเมื่อกี้นะครับว่าทำอย่างไรสองกลุ่มนี้นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆในสังคมเรานะครับมีคำบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็กเป็นภาระของในการที่จะต้องดูแลในสังคมนะครับซึ่งเรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับเรายอมไม่ได้เราต้องเป็นผู้ที่ดูแลสังคมด้วยนะครับส่วนน้องๆที่กำลังจะโตขึ้นก็ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลสังคมต่อไปสังคมนี่ก็หมายถึงคนแก่ที่เราเห็นกันอยู่นะน้องๆมองไปทางขวาน้องก็จะเห็นคนแก่ที่รออยู่กับบ้านถูกไหมนั้นเรากลับมาบ้านเราก็จะเจอกับลุงป้าน้าอาตายายที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้าท่านมีความสุขกายสบายใจดีเราก็มีความสุขไปด้วยยายไม่ดุตาไม่ดุเนาะยายมีขนมให้กินมีของให้กินตลอดยายสอนยายสั่งตาสอนตาสั่งนะครับดังนั้นถ้าตายายมีกำลังวังชาดีมีสุขภาพจิตดีนะคนในสังคมคนในลูกหลานก็จะมีความสุขนะครับท่านมีประสบการณ์เยอะกว่าเราเยอะในการดูแลตัวเองในการดูแลครอบครัวนะครับท่านก็จะเป็นส่วนช่วยในการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการดูแลตัวเองในการเอาตัวรอดแล้วเมื่อเรามีความสุขกายสบายใจร่างกายแข็งแรงเจ้าที่คุณหมอที่รพสต.เองก็จะได้เอาภาระหน้าที่ไปดูแลอย่างอื่นต่อไปนะครับก็เป็นการที่จะช่วยกันในสังคมที่ทำให้สังคมวังกรดเรามีความสุขนะครับก็วันนี้ในนามของหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนบนวังกรดนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในวันนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างดีและขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกันแฮปปี้วันวาเลนไทน์ครับสวัสดีครับ โอกาสดีนะครับวันนี้ได้มาที่อบต.วังกรดอำเภอบางมูลนาคภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าอำเภอขี้นาคเมื่อก่อนมีนาคเยอะเนาะแล้วพวกเราก็ไปฆ่านาคจนหมดที่ก็เลยขี้ไม่มีแล้วผมชอบตรงนู้นนะเดินเข้ามานะครับนายกจะปักป้ายไว้ว่าอย่าไปทำร้ายนก
อย่าไปทำร้ายงูอย่าไปทำร้ายสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าที่มีชีวิตหลากหลายนี่คือการเห็นความสำคัญของโลกที่เป็นไปนะครับแต่พอเดินไปทางนู้นมีแล้วดักนกมีแล้วดักหนูบานเลยชีวิตของเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเล่นเล่นทั้งหมดละแล้วมีน้องซึ่งพิการคนหนึ่งนะครับแล้วก็สองคนเอาสิ่งแวดล้อมที่ดีมาจำหน่ายนั่นคือต้นยางนาขายกันถูกๆครับต้นละ20บาทฉะนั้นถ้าพวกท่านอยากเห็นสิ่งแวดล้อมมันฟื้นคืนกลับมาที่ถิ่นฐานที่เราอยู่ก็จงช่วยกันปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับทำได้ไหมครับผมขี่รถมาตรงนู้นมองดูคลองไส้ไก่แห้งไม่มีน้ำเลยนั่นเนื่องเพราะว่าสิ่งแวดล้อมถูกทำลายแต่ว่าถ้าพวกท่านนะครับช่วยกันอนุรักษ์ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงรักต้นยางนามากท่านบอกว่ารากของมันนั้นเป็นตัวอุ้มน้ำในพื้นดินได้ดีฉะนั้นท่านถ้าท่านรักในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านต้องช่วยกันปลูกยางนาได้ไหมครับได้นี่ถ้าใครรับปากแล้วไม่ทำขอให้เป็นแบบยายคนนี้คือเป๋ไปตลอดชีวิตเอายายเป็นตัวประกันวันนี้นะครับสิ่งซึ่งสำคัญต่อสุขภาพได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่านายกท่านเดินเข้าไปในชนบทเนี่ยในตามพื้นที่ท่านอยู่เนี่ยเจอแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่พอแก่แล้วจะเป็นอย่างนี้ครับท่านถือไว้เนี่ยจะนั่งกันซกมกเนี่ยนะนั่งกันซกมกมองฟ้ามองดินแบบไร้ความหมายแต่ส่วนลูกหลานไปทำงานในจังหวัดไกลๆทิ้งหลานไว้ให้เลี้ยงอีกนี่เป็นภาระเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เอาเด็กๆมานี่มานี่มานี่ตังค์ไม่ให้ของกินไม่มียืนตรงนั้นเด็กๆจะได้คนละ 20-30 บาทถ้าอยู่ตรงนี้นะแล้วคนแก่กับเด็กเนี่ยเกิดช่องว่างต่อปัญหาสังคมมากมายเหลือเกินนายกท่านจึงจัดงานวันแห่งความรักขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้พวกท่านนะครับสีแดงหมดเลยแม้แต่คุณหมอก็นั่นแสดงว่ามันเป็นวันแห่งความรักเนาะแล้วก็ใส่สีแดงกันก็เรื่องดีๆกับสุขภาพก็เกิดขึ้นเพราะว่านายกไปเห็นสิ่งที่ซึมเซาแล้วก็สร้างปัญหากับสังคมมากมายคือผู้สูงอายุแล้วก็หนูน้อยวันนี้หนูน้อยก็จะคึกคักเพราะลุงมีมาก้านกล้วยมาเล่นกันมาเป็นสัตว์มงคลนะมาเป็นสัตว์ที่ให้พลังนะมีความงามส่วนผู้ชรานายกก็จัดความสุขให้ในบ้านปลายทุกวันศุกร์จะมีความสุขในด้านจิตใจนะครับได้ร้องเพลงเนาะหนูหอนได้ไหมครับหอนได้ไหมเออแบบใครหอนได้ไป20ตังอยู่นี่แล้วนี่เห็นเปล่าเอาหอนว่าคุณหมอนะวันนี้เรามีลูกหมามา4ตัวแต่ละตัวหอนได้หมดเลยเอาหอนหมาหอนแสดงเรามีเพื่อนของเราจะเป็นทีนี้เนื่องจากว่าเงินมันหมดไปก็จะเหลือคนละ10เอาไปกินก่อนเดี๋ยวเงินมันมาเองจะเสกได้ลุงเสกเงินได้มาคนละ10เดี๋ยวเราเดี๋ยวยังมีงานนึงอย่าเพิ่งไปเอาหอนอีกทีนึงเห็นไหมครับยายพอหมาหอนเนี่ยเราก็มีเพื่อนแล้วนะเพื่อนของเราแม้จะเป็นผีก็ตามยายก็มีความสุขและยายก็ได้มาร้องเพลงในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าส่วนของเขต3สปสช.ครับได้มาเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่นี่โอเคอาจจะบางส่วนยังไม่เจ็บป่วยอะไรการที่พวกเขามีสุขภาพกายก็ดีอยู่แล้วสุขภาพจิตถ้าดีต่อไปด้วยเป็นไงครับท่านครับครับก็
วันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับชาวตำบลวังกรดนะครับปู่ย่าตายายนะครับที่ได้ท่านผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะดึงเอาความสุขจากภายในของเราออกมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานด้วยนะครับเห็นลูกหลานแต่ละคนนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะถ้าได้สีแดงน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมครับครับผมก็ท่านนายกนะครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเขต3นครสวรรค์ก็ได้จัดสรรงบประมาณร่วมกันนะครับในการที่จะนำมาซึ่งโครงการนะครับที่จะดึงเอาความสุขของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุจากที่เคยติดเตียงนะครับอาจจะลุกขึ้นมาติดบ้านจากที่เคยติดบ้านก็ลุกขึ้นมาร่วมกันร้องรำทำเพลงนะครับที่ลานกลางหมู่บ้านบ้างนะครับได้ออกกำลังกายได้มีการตรวจวัดสภาพความรู้สึกหรือที่เราเรียกว่าสภาพจิตความสุขนะครับตรวจวัดความสุขแล้วก็อาจจะมีการวัดสุขภาพร่างกายวัดความดันนะครับมีการไปเยี่ยมนะครับพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องที่ติดบ้านติดเตียงอันนี้ก็เป็นการรวมพลังของผู้สูงอายุนะครับที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับคุณยายที่มานั่งอยู่ตามบูธเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับมาใช่ไหมครับคุณยายให้ตังค์เท่าไหร่ครับไม่ได้ให้ค่ะมาด้วยใจค่ะค่าเครื่องแต่งกายนายกให้หรือว่ามีอยู่แล้วค่ะชาวนาเห็นไหมครับก็เป็นความรู้สึกที่มีความสุขจริงๆนะครับก็เรียกว่ารู้สึกได้ตอนมาเยี่ยมนะครับเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมบ้านเมืองของท่านนี่สะอาดดูโปร่งมากดูแล้วไม่น่าเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแล้วก็ท่านเป็นเจ้าของโครงงานที่เป็นระดับจังหวัดนะครับน่าจะส่งประกวดระดับประเทศอีกหลายโครงเลยนะครับก็เกิดจากความร่วมมือของกองทุนท้องถิ่นกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมกับที่ท่านนายกได้ทำกับพื้นที่ของท่านนะครับได้ครับครับทีนี้พอมีความสุขแล้วเรามีหมามาหอนหอนรับกับความสุขถึงคืนแล้วเหรอครับวันคืนมันเราตัดเราเป็นคืนแล้วยายอยากฟังหมาหอนไหมยายก็ชอบเอาหมาหอนต้องหอนยาวๆเอาหอนสืบเนื่องจากว่านายกอบต.วังกรดเนี่ยเข้าไปในบ้านพวกท่านแล้วเห็นว่าพวกท่านเนี่ยวันนี้มีแต่ผู้สูงอายุกับเด็กหนุ่มสาวก็ไปทำงานกันหมดนายกก็เห็นว่าพวกท่านนั่งกันซกมกนั่งซกมกเป็นยังไงหันหลังกลับไปแล้วขึ้นไปบนนี้แล้วนั่งให้เขาดูนั่งหรือไงนั่งนี่หันหลังกลับไปหูได้ยินไหมนั่งซกมกนั่งไม่ได้แล้วหันหลังกลับไปพี่ด้วยนะพี่ด้วยนั่งซกมกใช่ใช่ใช่นั่งหมดสภาพหมดสภาพพอทราบซกมกอยู่กับนายกเนาะนี่เห็นไหมนั่งแบบทุเรศทุรังอะนะนั่งแบบหมดอะไรตาอยากภาษาบ้านเราใช่ไหมนายกไปเห็นแล้วทนไม่ได้ดูที่เนี่ยหลังก็ค่อมหูก็ตึงผมก็งอกนี่สินก็นะลูกเต้าก็ไม่ส่งเงินมาให้ใช่ใช่เนี่ยสภาพอย่างนี้นายกจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้สดชื่นมีชีวิตชีวานั่นพวกท่านเลือกนายกมาเนี่ยนายกเขาก็มาดูแลพวกเราถูกต้องไหมครับถ้าเขาไม่ดูแลพวกเราต้องลุกขึ้นมาไล่นายกแต่เขาดูแลพวกเราใช่ไหมครับเขาไม่ทิ้งทอดผู้เฒ่าผู้แก่ผู้พิการคนชราทั้งหลายทั้งปวงนะครับใช่ไหมพี่เพราะนั้นวันนี้นายกจึงจัดโครงการอะไรนะวันศุกร์อะไรของท่านสุขสบายใจสุขสบายใจไว้เก๋าร้องเกะเด็กเพื่อดึงคนออกมาเนี่ยดึงอย่างเงี้ยออกมานอกบ้านได้มาทำกิจกรรมร้องเพลงด้วยกันได้ไล่ได้ลำและได้รับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันพูดอีกทีโครงการอะไรนะฮะสุขสบายใจใบไว้เก๋าร้องเกะนายกได้ทำโครงการนี้ให้พวกเราชื่อว่าโครงการสุขสบายใจไว้นะแล้วทำมาแล้วส่วนหนึ่งพักหนึ่งดีไหมครับดีนะเพราะนั้นคนที่เคยแบบโทษนั่งหัวตกเนี่ยพอไปร้องโอเคปุ๊บเมื่อก่อนนี้นะเมื่อก่อนคนแก่อยู่บ้านนะปุ๊บตกเลยหัวตกหัว
พอไปร้องคาราโอเกะหัวพังอกพังอกจะบาปไหมเนี่ยไม่บาปนะไม่บาปไม่บาปครับและอีกทั้งนายกยังดึงผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต3นะครับมาร่วมดูแลสุขภาพท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีกองทุนร่วมกันนะครับนายกออกครึ่งนึงแล้วก็ทางงุ้นออกครึ่งนึงเอาไว้ดูแลตั้งแต่ในครรภ์ตั้งลูกในท้องอ่ะยันเชิงตะกอนถึงท่านตายกองทุนนี้จะเข้ามาหล่อเลี้ยงสปสช.ร่วมกับอบต.เรานะดีบ่ดีไอ้นี่มันชอบใจยืนบนนี้ยืนบนนี้ครับยืนบนนี้นะแต่คนที่ดีใจแล้วก็ไอ้ดีเหรอดาสุขใจกะไรนี่ได้มาเมืองดีวังกรดของเราอบต.นี้ดีกว่าเขาอยู่พิจิตรนั่นเล่าสบายจิตใจเรื่องเหงาเรื่องเศร้าบ้านเราไม่มีตั้ม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 แค่นี้ก่อนแต่ก็เด็ดพอเราไปเรามาก็มีความสุขโอ้โหเปิดพุงมาดูเอาต้องโชว์เรามีความสุขคนสุขอ่ะได้กินดีอยู่ดีใช่ไหมครับผักปลอดสารนะอาหารปลอดภัยแล้วก็ได้ที่อยู่ดีเนี่ยก็จะมีความสุขเนาะวันนี้เราทั้งสุขกายและสุขใจนั่นนายกเนี่ยนายกจะได้ทำให้พวกท่านแล้วนะครับลูกหลานของเราเด็กๆก็จะมีความสุขด้วยขึ้นไปยืนบนเก้าอี้หันหน้าไปทางนู้นให้พี่เขาถ่ายยืนเลยลูกแบงค์แดงได้ไปแล้วเนี่ยได้ทั้งแบงค์เขียวแบงค์แดงนะเนี่ยเมื่อผู้ดูแลเขานะครับมีความสุขลูกหลานก็มีความสุขอ้าวแต่เดี๋ยวหยุดก่อนนู่นเห็นเปล่ายายอยู่นู่นน่ะยังปบมือเลยอ่ะเออแกก็มันใช่ไหมมันไม่ยายเมื่อกี้บรรดาคนลำไม้ปลองอ่ะก็มาฟ้องผมว่านายกเนี่ยมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือเปล่าเพราะว่าวันเด็กให้พวกเขาคาบขวดนมแต่งชุดอะไรๆก็ไม่รู้นะเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะนายกนี่มาจากไหนนะเขาถามนะผมก็บอกว่านายกท่านคิดแปลกไงจำไว้ว่าจะให้โลกจำต้องทำสิ่งที่แปลกนะอ้าวผมรับ1-3นะจะพูดคำนี้นะจะให้โลกจำต้องทำสิ่งที่แปลกนายกอบต.อะไรเนี่ยหวังกรดคือไปเมื่อไหร่ที่มันตีกันนายอบต.หวังกรดอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรทำแล้วผมมาตั้งแต่วันแรกปีแรกผมก็เห็นนายกติดป้ายไว้นะครับว่าจะต้องอนุรักษ์เต่างูสิงนกประจำถิ่นวันนี้นะเพิ่มอะไรการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงลดพลังงานเตาเผาขยะเพิ่มอีกแต่สิ่งนี้ผมจำได้ถนัดเลยเพราะว่าเนาะท่านพูดถึงการอนุรักษ์ตรงนี้หน่อยในอบต.ท่านฮะคือตำบลเราเป็นตำบลที่เล็กๆก็จริงฮะแต่เรามีเสน่ห์ตรงที่เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศนะอนุรักษ์เต่านาอนุรักษ์นกประจำถิ่นอนุรักษ์กระรอกอนุรักษ์งูสิงนะฮะ4อย่างนี้มันเป็นวิถีชีวิตของชาวนานะครับโดยเฉพาะงูสิงพูดมาหลายรอบแล้วงูสิง1ตัวก็จะดูแลนาประมาณ80ไร่ก็ลอกตอนนี้เต็มตำบลเลยครับเต็มตำบลเลยน่ารักมากเช้าขึ้นมาก็กลับ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 แข่งกันทะเลาะกันหางเป็นพวงนะครับแล้วก็นกประจำถิ่นเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนไม่มีเด็กรุ่นเมื่อกี้ที่เล่นม้าก้านกล้วยถือหนังสติ๊กไม่มีแล้วครับเพราะว่าเราอนุรักษ์นกประจำถิ่นนกตัว
วน้อยๆเนี่ยเดินตามลานบ้านมีความสุขโดยเฉพาะคนแก่ใจบุญนะโปรยข้าวให้นกเขาน้อยกินกันอะไรกันแล้วดูเพลิดเพลินตานะจนตำบลตัวอย่างต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก็กลับคืนมาอย่างดีเลยครับแล้ววันนี้ได้รื้อฟื้นเรื่องราวความซึมเศร้าเหงาหงอยของผู้ชราซึ่งอยู่ติดบ้านติดเตียงอยู่ตามหมู่บ้านเนาะให้เขาได้มีจิตใจคึกคักสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพจิตต้องดีด้วยใช่ไหมนายกครับใช่ครับการจัดกิจกรรมซึ่งท่านต้องยอมรับกันนะครับว่าสังคมปัจจุบันประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงวัยนะเดินมากัน10คนนี่ผู้สูงอายุซัดไปสัก 4-5 คนแล้วครับมีนั้นแล้วอย่าให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้ติดเปรกันนะครับดึงเขาออกมาสู่สาธารณะนะอบต.บางกอกเลยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลเนี่ยฮะจัดกิจกรรมโครงการสุขสบายใจวัยเก่าร้องเกะเพื่อดึงคนที่ติดบ้านออกมาสู่สาธารณะแล้วมาเจอหน้ากันได้รับประทานอาหารร่วมกันได้ฟังเพื่อนร้องเพลงได้ปรบมือได้ลำสามชาติตะลุงบีกินออฟบิดอะไรกันสมัยก่อนเขาก็มีความสุขแล้วเราก็ทำอาหารเลี้ยงตอนเย็นๆรับประทานอาหารร่วมกันมีความสุขมากครับประเมินแล้วผ่านประเมินแล้วผ่านครับพูดเองนายกประเมินเองเลยนะสรุปว่านะครับสรุปว่านายกไม่ได้มาจากศรีธัญญาแต่ท่านมาด้วยความคิดมาความคิดแล้วก็มาพัฒนาปรับเปลี่ยนนะครับให้อบต.เราอยู่ได้ด้วยปกติสุขแม่นบ่อย่าไปมองนายกผิดนะเพราะงวดหน้าท่านจะให้ 5,000 พอได้ยินเงินหาควางอบต.วังกรดอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรที่นี่มีความคิดไม่เหมือนใครทำอะไรต้องให้โลกรู้ทำแล้วต้องให้โลกจำ ดีใจเสียจริงเมื่อเห็นชายหญิงมีความสุขใจไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลทุกคนมีใจดูแลตัวเองผมจึงมาร้องเพลงให้ทุกคนทราบจ้าอันแด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 ทำอะไรให้โลกรู้ว่าเราคือผู้สร้างสรรค์ทำทุกทีและทำทุกคืนวันให้โรคเรานานมันจะรุ่งเรืองประทังประเทืองความเจริญโลกเราด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 าข่าวดีดีกับพี่คำร้อนป้านะ